ลมหนาวที่แรงที่สุดในปีนี้เพิ่งผ่านพ้นไปพร้อมกับบรรยากาศฝนตกพรำๆในช่วงที่ผ่านมานะครับท้องฟ้าปลอดโปรง่งรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของแสงแดดท่ามิดอกซากุระบนฟาร์มฝูเซาซันบานสะพังบกคลุมไปด้วยสีชมพูสดใสไปทั่วทั้งฟาร์มทีเดียวครับรับนักท่องเที่ยวจนถึงกลางเดือนมีนาคมนี้ต้นซากุระสูงไม่มากนักนี่นะครับนับผ่านต้นกำลังเบ่งบานด้วยดอกซากุระสีชมพูสดใสกลายเป็นภาพแห่งทะเลดอกซากุระ ปรากฏอยู่ณเบื้องหน้าของผู้คนนะครับแต่ละต้นนั้นอยู่ในระดับหัวหรือไหล่ของผู้คนเท่านั้นนักท่องเที่ยวชมดอกซากุระด้วยความเบิกบานเสมือนถูกห้อมล้อมด้วยทะเลดอกซากุระอันแสนงามครับครับนักท่องเที่ยวนั้นรู้สึกว่าโชคดีจริงๆด้านหลังของพวกเราเป็นเทือกเขาเสืสันขาวโพลโดหิมะตอนแรกพวกเราก็เกรงว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกต่อเนื่องอาจทําให้เราไม่มีโอกาสได้ชื่นชมดอกซากุระที่กําลังเบ่งบานแต่พอมาถึงท้องฟ้าแจ่มใสแดดจ้าสวยงามมากทีเดียว ฟาร์มฟูฟซอซันนี่นะครับสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,000เมตรปลูกซากุระนับพันต้นหลายวันก่อนหนาวและมีฝนตกทาให้ดอกซากุระเบ่งบานช้าลงพอผ่านลมหนาวอากาศเซมใสดอกซากุระก็ใช้โอกาสนี้บานสะพรั่งไปทั่วฟาร์มทีเดียวคุณหวังเหือนจูลองพูดในการฟาร์มบอกว,กว่าก็บานสะพรั่งมากขึ้นน่าจะบานไปจนถึงหลังกลางเดือนนี้เลยทีเดียวฝนไม่ได้ทําให้ดอกซากุระร่วงโรยแต่กลับเบ่งบานจนถึงกลางเดือนนี้นะครับ กฤษณัยเสบระพาดรายงาน